สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช่อง YouTube Peter Boat นะครับมาอัปเดตข่าวยามเช้ากันครับวันที่12กรกฎาคม2564นะครับแสดงความยินดีกับจอร์จิญโญแล้วก็เอมเมอร์สันด้วยนะครับที่พาทีมชาติอิตาลีคว้าแชมป์ยูโร2020ได้วันนี้เดี๋ยวมีควันหลงมาฝากกันแล้วก็ตัวพี่จอเองเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์เพียบทำสถิติที่สวยหรูเพียบห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วก็มีเรื่องของโบรุสเซียดอร์ทมุนด์กับเชลซีครับที่มองมุมต่างกันในเรื่องของดีลเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์เดี๋ยวรอฟังรายละเอียดกันได้ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมก่อนแล้วครับแล้วจากนี้เลยครับครีมแซนด์วิชไส้แตกอร่อยเกินคาดกิน10ชาติก็ไม่เบื่อเช้าๆแบบนี้มีมาฝาก2สูตรนะครับสูตรต้นตำรับจะรสชาติหวานน้อยนะครับเหมาะสำหรับทำทุกไส้แล้วก็มีครีมแซนด์วิชโบราณสำหรับสายหวานนะครับทำไส้หมูหยองโบโลน่าทักไปบอกนะครับว่ามาจากช่องของ Peter Boat ส่งฟรีทั่วประเทศรับประกันความอร่อยแน่นอนการันตีและคอนเฟิร์มนะครับนอกจากนี้ครับอีกหนึ่งสปอนเซอร์ของผมครับนี่ครับก็อย่าถ่าย123นะครับแก้ถ่ายน้ำเหลืองเสียถ่ายสะดุดเบ่งไม่ออกนะครับสนใจสั่งซื้อได้เลยนะครับที่ Facebook Fanpage นะครับหรือว่าตามร้านขายยาทั่วไปก็ได้แล้วก็ล่าสุดเขามีโปรดักต์ใหม่ออกมาครับนี่ครับสมุนไพรธรรมชาติเสริมภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสนะครับก็มีกระชายขาวกับถังเช่าผลิตด้วยสมุนไพร 100% ทักไปสั่งซื้อได้อุดหนุนปีเตอร์บอทมาเป็นปีแล้วนะครับนอกจากนี้ครับยังมีนี่ครับเมื่อคืนใครนอนไม่สบายบ้างไหมแนะนำชุดเครื่องนอนคุณภาพ Lofty Soft นั่นเองนะครับก็โอ้โหมีหลายผลิตภัณฑ์เลยครับไม่ว่าจะเป็นผ้าปูที่นอนคอตตอนซิลหมอนขนห่านเทียมท็อปเปอร์แล้วก็ไส้ผ้านวมสินค้าทุกชนิดป้องกันไรฝุ่นหมดเลยนะครับเหมาะสำหรับสายสุขภาพมากๆแล้วก็พิเศษสำหรับแฟนเชลซีครับใส่โค้ดนี้ครับ LOFT7CFC ลดไปเลย 10% ครับไม่ว่าจะเป็นใน LINE Facebook หรือว่าสั่งซื้อผ่าน Shopee ไปอุดหนุนกันได้เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของยูโรนะครับผมต้องบอกก่อนแล้วกันครับว่าเรื่องของระบบเสียงผมยังแก้ไม่หายนะครับไปซื้อไมค์มาใหม่แล้วแต่เหมือนกับตัวรูที่เสียบ 3.5 มันไม่รองรับไมค์ตัวเก่าที่ผมเคยใช้มาตลอดเพราะฉะนั้นอาจจะมีเสียงอูอีอูอีบ้างเดี๋ยวผมพยายามแก้ปรับนอยส์แล้วก็หาอุปกรณ์ใหม่ๆมาต้องขออภัยด้วยนะครับมาเริ่มกันดีกว่าครับยูโร2020ผมรวมมาฝากแบบโคตรจัดเต็มนะครับนัดชิงชนะเลิศเมื่อคืนนี้ครับอังกฤษเจอกับอิตาลีแข่งกันที่สนามเวมบลีย์นะครับอังกฤษเนี่ยมาในแผน 3-4-2-1 มีพิกฟอร์ดวอล์กเกอร์สโตนแม็กไกวร์นะครับแล้วก็มีทริปเปียร์ฟิลิปดีเคนไรส์แล้วก็ลุคชอตัวรุกเนี่ยมีราฮีมสเตอร์ลิงเมสันเมาส์แล้วก็แฮร์รี่เคนครับส่วนอิตาลีมาในแผน 4-3-3 นะมีดอนนารุมมาดีลอเรนโซโบนุชชีคิเอลลินีเอเมอร์สันของเราจอร์จินโญของเรามีบาเรล่าแวรติแล้วก็3ตัวรุกเป็นคิเอซ่าอิมโมบิเล่นะครับแล้วก็ลอเรนโซอินซีเย่เริ่มเกมมาแป๊บเดียวครับโอ้โหอังกฤษออกสตาร์ทแบบท็อปฟอร์มนะครับลูกชอเริ่มเองจบเองครับเขาเป็นคนป้ายบอลเข้ามาตรงกลางให้กับแฮร์รี่เคนก่อนแล้วก็เคนเขาก็แปะออกขวายาวครับให้กับทีแรนทริปเปียร์จากนั้นเนี่ยจังหวะที่ทริปเปียร์กำลังเตรียมจะตั้งป้อมเนี่ยลูกชอก็วิ่งโอ้โหไฟแลบขึ้นมาครับแล้วก็ทริปเปียร์เปิดไปเสาไกลลูกชอวิ่งเติมมายิงแบบสุดสวยเลยครับอังกฤษขึ้นนำแบบเร็วมากๆครับโอ้โหขึ้นนำแบบนี้สนามได้เปรียบคนคิดโอกาสเป็นแชมป์สูงนะครับแต่พอทำประตูได้อังกฤษค่อนข้างจะผ่อนเกมนะครับทำให้หลังจากนั้นเนี่ยอิตาลีเขาก็เดินหน้าเล่นเกมรุกเข้าใส่อย่างหนักนะครับเมื่อวานลอเรนโซอินซิเย่เล่นไม่ค่อยดีครับแต่ว่าเฟเดริโกคิเอซ่านี่แบกอิตาลีเลยครับเล่นดีมากนะครับครึ่งแรกยังตีเสมอไม่ได้แม้อิตาลีจะเริ่มเดินหน้าบุกแล้วก็ตามครับก็เลยยังตามอยู่0ประตูต่อ1นะครับครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหอิตาลีทักทายหลายช็อตจนพิกฟอร์ดต้องออกแรงเซฟแต่สุดท้ายไม่ไหวครับนาที67ครับนี่ครับอิตาลีตามตีเสมอ1ประตูต่อ1ครับเป็นจังหวะเตะมุมที่เปิดเข้ามาบอลมันคลุกคลิกครับแล้วก็เลยไปเสาไกลเวรติเนี่ยมงตัดหน้าเมสันเมาส์ของเรามงจังหวะแรกติดเซฟพิกฟอร์ดปัดไปชนเสานะครับก่อนจะเป็นเลโอนาร์โดโบนูชีจมูกไวสุดๆครับลูกนี้วิ่งมาตามซ้ำไม่พลาดนะครับตามตีเสมอได้นะครับ1ประตูต่อ1เป็นเกมที่สนุกมากๆสมกับเป็นนัดชิงยูโร2020เลยนะครับจากนั้นเนี่ยภาพรวมนะครับอิตาลีโดยรวมเกมนี้ครองบอลได้เยอะกว่านะครับ 66%โอกาสยิง19ครั้งอังกฤษตลอดทั้งเกมโอกาสยิง6ครั้งแต่ว่าก็ได้น้ำได้เนื้อพอสมควรนะครับต่อสู้กันไปสู้กันมา90นาทีทำอะไรกันไม่ได้เสมอกัน1ต่อ1ต้องไปต่อเวลาพิเศษแล้วก็ใครที่ดูเกมนี้จะคิดตรงกันครับว่าอังกฤษช่วงต่อเวลาเล่นเหมือนรอยิงจุดโทษนะครับแล้วก็สุดท้ายต่อเวลาพิเศษก็ยังทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับต้องไปยิงจุดโทษชี้ขาดหาผู้ชนะกันนะครับ
จุดโทษเนี่ยคนแรกนะครับเป็นฝั่งอิตาลีได้ยิงก่อนนะครับขึ้นนำ 1-0 จากเบราดี้แล้วก็อังกฤษมาตามตีเสมอครับจากแฮร์รี่เคน 1-1 อิตาลีครับยิงพลาดครับอดนำ 2-1 ครับจากอันเดรียเบลอตตินะครับยิงไม่เข้าแล้วก็แฮร์รี่แม็กควายยิงอย่างคมครับอังกฤษขึ้นนำตอนนั้น 2-1 ได้เปรียบสุดๆเลยนะครับแต่จุดเปลี่ยนคือคนยิงคนที่3คนที่4ครับอิตาลีไล่มาเป็น 2-2 ได้จากโบนูชีแต่มาร์คัสแรชฟอร์ดที่โดนเปลี่ยนตัวลงมาครับยิงไม่เข้าครับไปชนเสาออกไปนะครับแล้วก็อิตาลีมายิงนำ 3-2 ได้เรียกว่าโอ้โหมั่นใจกันแบบสุดๆแล้วอังกฤษครับเจดอนซานโชก็เปลี่ยนลงมาเหมือนกันครับยิงพลาดครับทำให้อังกฤษพลาด2คนติดๆกันแล้วนะครับก็คือแรชฟอร์ดกับซานโชนะครับหลังจากนั้นครับทุกอย่างครับโอ้โหปูทางให้พี่จอเป็นฮีโร่ครับเหมือนตอนรอบรองชนะเลิศนะครับที่เจอกับสเปนถูกไหมพี่จอเป็นฮีโร่ยิงคนสุดท้ายพาทีมเป็นแชมป์แต่ช็อตนี้ครับจอร์จินโญ่ยิงไม่เข้าครับยิงไปติดเซฟจอร์แดนพิกฟอร์ดครับท่าไม่ตายไม่สำเร็จครับทำให้ตอนนั้นเฮ้ยทุกอย่างยังไม่จบครับแต่เหลือเชื่อครับคนสุดท้ายของอังกฤษครับจะเป็นใครยิงก็ได้ครับแต่ทำไมแกเรตซอเกตถึงเลือกบูกาโยซาก้ามายิงครับอายุยังไม่เยอะเลยน้องเขายังเป็นดาวรุ่งอยู่เลยครับและนี่คือความกดดันระดับนัดชิงชนะเลิศชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะครับยิงคนสุดท้ายคนที่5ผมงงมากครับงงมากครับว่าทำไมถึงเลือกบูกาโยซาก้ายิงแล้วยิงไม่เข้าครับยิงไปติดเซฟจานลูจิดอนนาโรมาส่งผลให้อิตาลีครับชนะจุดโทษไปครับคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนอังกฤษก็ยังคงตามหาแชมป์เมเจอร์ทีมชาติรายการที่2ต่อไปหลังจากได้ผลสุดท้ายคือบอลโลกปี66นู่นเลยครับคนส่วนใหญ่เห็นใจบูกาโยซาก้ากันครับว่าเด็กยังอายุน้อยครับไม่ควรจะต้องมายิงคนสุดท้ายอ่ะแล้วแกเรตซาเกตมาให้สัมภาษณ์ตอนจบเกมเองนะครับว่าเขาเป็นคนเลือกยิงจุดโทษเองนะครับเพราะฉะนั้นคือแกเรตซาเกตอ่ะเราไม่ควรไปดิสเครดิตเขานะผมว่าเขาพาอังกฤษมาถึงรอบชิงชนะเลิศได้ผมว่าเขาก็เก่งนะครับแต่แน่นอนครับเรื่องของการเลือกเพชฌฆาตยิงจุดโทษอันนี้ผมว่าซาเกตพลาดครับแล้วเป็นอิตาลีคว้าแชมป์ไปครองครับพออิตาลีคว้าแชมป์ไปครองแบบนี้ครับไปชมรีแอคชั่นของจอร์จินโญ่กับเอเมอร์สันหน่อยครับ2นักเตะจากเชลซีจริงๆนัดนี้ผมไม่ได้เชียร์ใครเป็นพิเศษครับคือถ้าอังกฤษได้เราก็ดีใจกับพวกเมสันเมาส์ริสเจมเบนชิเวลถ้าอิตาลีได้เราก็ดีใจกับจอร์จินโญ่แล้วก็เอเมอร์สันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่ออิตาลีเป็นแชมป์แสดงความยินดีกับจอร์จินโญ่แล้วก็เอเมอร์สันด้วยรออะไรนะครับปรบมือสุดยอดครับสุดยอดครับทั้งเอเมอร์สันทั้งจอร์จินโญ่เลยนะครับแล้วก็นี่ครับภาพที่น่ารักน่ารักนะครับจอร์จินโญ่ไปแบกเอาเลนโดสปินาโซล่ามาขี่หลังครับเพราะว่าสปินาโซล่านี่เจ็บยาวครึ่งปีเลยครับเผลอๆถ้าไม่เจ็บเชลซีจะไปซื้อมานะเพราะว่าสื่อดังบอกครับว่าเชลซีอยากได้แต่ว่าพอเจ็บก็เลยล้มแผนไปก่อนครับจอร์จินโญ่น่ารักครับช็อตนี้ครับแล้วก็นี่คือสถิติของจอร์จินโญ่ในเกมนัดนี้ครับเกมที่เจอกับอังกฤษจริงๆเมื่อคืนเกือบโดนใบแดงด้วยนะครับจอร์จินโญ่สัมผัสบอล118ครั้งครับผ่านบอล95ครั้งเข้าเป้า 96% ดวลบนพื้นนะครับชนะ8ครั้งครับปะทะสำเร็จ3ครั้งตัดบอล4ครั้งเรียกฟาวล์4ครั้งนัดนี้โดยรวมแม้จะยิงจุดโทษไม่เข้าไม่ได้เป็นฮีโร่คนสุดท้ายแต่โดยรวมจอร์จินโญ่เล่นดีมากครับกระแสชื่นชมเยอะมากว่าโอ้โหนัดชิงคุมแดนกลางอยู่หมัดเล่นได้สมกับเป็นดีกรีแชมป์ยุโรปเหมือนกันนะครับสำหรับจอร์จินโญ่แล้วอันนี้ครับสำคัญครับอันนี้คือสถิติโคตรสถิติระดับประวัติศาสตร์ของยูโรเลยนะครับเพราะว่าทางสควอก้าฟุตบอลครับบอกว่าจอร์จินโญ่ทำสถิติใหม่ในการแข่งขันยูโรรอบสุดท้ายตอนหนึ่งครั้งนะตอนหนึ่งทัวร์นาเมนต์นะด้วยการเป็นนักเตะที่ตัดบอลมากสุดแล้วครับอินเตอร์เซปชันครับ25ครั้งครับคิดเฉลี่ยนัดละ 3.6 ครั้งต่อเกมนี่คือคนที่ตัดบอลเยอะที่สุดในยูโร2020ครับใครดูถูกดูแคลนเขามองใหม่นะครับตัดบอลเยอะที่สุดในยูโร2020และเยอะสุดตลอดกาลตั้งแต่ทางออปต้าเริ่มมีการเก็บสถิติมาเมื่อปี1980นะครับทำได้มากกว่ามาร์เซลเดอซายี่ด้วยครับคนนี้ก็เป็นตำนานกองหลังของเชลซีเมื่อปี1996นะครับสุดยอดครับสุดยอดครับ most interception made at a single European Championship tournament นะครับ25ครั้งนี่คือสถิติระดับประวัติศาสตร์เลยครับยอดเยี่ยมจริงๆครับ
ไม่พอนะครับไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการตัดบงตัดบอลอย่างเดียวนะครับจอร์จินโญ่เนี่ยผมไปเช็คมาในเว็บไซต์ Who Score นะครับเป็นนักเตะที่ลงเล่นในยูโรหนนี้เป็นอันดับ2ของอิตาลีเป็นอันดับ2ของยูโรเลยครับของทุกทีมด้วยซ้ำเป็นรองแค่จานลูจิดอนนารุมมาคนเดียวคิดเป็นนาทีแล้วก็เป็นนักเตะอิตาลีที่ผ่านบอลเข้าเป้าเป็นเปอร์เซ็นต์สำเร็จเยอะที่สุดของยูโรด้วยครับเพราะฉะนั้นเป็นกำลังสำคัญเป็นเดอะแบกของทีมชาติอิตาลีคนหนึ่งครับสำหรับจอร์จินโญ่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็นี่ครับเอเมอร์สันกับจอร์จินโญ่เป็นนักเตะเชลซีคนที่3และ4ที่คว้าแชมป์ UCL กับยูโรในปีเดียวกันต่อจากควนมาต้าแล้วก็เฟร์นันโดตอเรสเมื่อปี2012ปีนั้นสเปนได้แชมป์นะครับชนะอิตาลีเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ทาง Official Chelsea ครับก็ลงแสดงความยินดีกับจอร์จินโญ่ด้วยเหมือนกันครับ Congratulations to Georgi and Emerson Champions of Europe for both club and country นะครับก็แสดงความยินดีกับทั้งจอร์จินโญ่แล้วก็ Emerson ครับที่เป็นแชมป์ยุโรปทั้งสโมสรแล้วก็ทีมชาติเลยยอดเยี่ยมมากๆนะครับก็คนกดไลค์โพสต์นี้ก็ 50,000 กว่าคนตัวจอร์จินโญ่เองครับหลังจากที่โชว์ฟอร์มดีแบบนี้ครับผมไปเช็คมาคือผมรู้อยู่แล้วครับว่าเรื่องบัลลงดอร์ยากแต่ล่าสุดขยับจากเต็ง10ขึ้นมาเป็นเต็ง8ครับเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าจะหวังอะไรเกี่ยวกับบัลลงดอร์ปีนี้นะผมว่าเชลซีหวังกองเต้กับจอร์จินโญ่ติดท็อป10ครับท็อป10ผมว่ามีความเป็นไปได้ทั้งกองเต้ทั้งจอร์จินโญ่เลยนะครับแล้วก็จอร์จินโญ่โพสต์ลงโซเชียลแบบนี้ครับหลังจากที่คว้าแชมป์ได้พี่จอเขาบอกแบบนี้ไงเขาบอกว่าโอ้โห is coming to Rome ครับเป็นคำที่อิตาลีใช้บลัฟกับอังกฤษครับเพราะว่าก่อนเกมอังกฤษใช้คำว่า is coming home นะครับอิตาลีก็เลยบลัฟกันมาใส่กันนะครับ is coming to Rome นะครับแล้วก็จอร์จินโญ่โพสต์อีกโพสต์นึงนะเป็นภาษาอิตาลีแปลเป็นไทยนะครับเขาก็บอกว่าผมไม่รู้จะอธิบายยังไงดีเลยครับเกี่ยวกับตอนนี้นะเพราะถ้านับวันเนี้ยวันที่แข่งกันเนี่ยผมคือนักเตะที่มีความสุขที่สุดในโลกแง่ล่ะเป็นแชมป์ UCL เป็นแชมป์ยูโรถูกไหมครับผมยกมือขึ้นสู่ท้องฟ้าและขอบคุณเท่านั้นผมอยากขอบคุณทุกคนเช่นกันทุกคนให้การสนับสนุนเรามาเสมอขอบคุณจริงๆแชมป์นี้เป็นของทุกคนของครอบครัวเพื่อนๆแฟนบอลและชาวอิตาลีทุกคนด้วยครับยอดเยี่ยมครับสำหรับจอร์จินโญ่ส่วนเอเมอร์สันครับนัดนี้ก็ลงตัวจริงสถิติตามนี้ครับผ่านบอลเนี่ยสำเร็จ 92.3% ดวลบนพื้นชนะถึง8ครั้งเลยนะครับเลี้ยงบอล3ครั้งผ่านสำเร็จ 100% เลยครับ3ครั้งตัดบอลเกมยังไม่มีแต่มีแท็กเกิลครับเข้าปะทะ3เคลียร์บอล2แล้วก็จ่ายคีพาสไป1นะครับก็ลงทำหน้าที่แทนสปินาโซล่าแล้วก็หลายคนก็ชื่นชมอยู่เหมือนกันส่วนคนนี้ครับไม่เป็นไรครับเจ้าหนูเมสันเมาส์ของเราครับแพ้ไม่เป็นไรครับกลับมาสู้กันต่อกับสโมสรนะครับเมสันเมาส์เมื่อคืนว่ากันตามตรงคือได้ลูกขยันครับแต่ว่าในแง่ของสถิติเล่นไม่ค่อยออกนะครับก็มีเลี้ยงบอลสำเร็จครั้งนึงดวลกลางอากาศชนะครั้งนึงสัมผัสบอล36ครั้งแล้วก็ตัดฟาว2ครั้งไม่เป็นไรครับเมสันเมาส์อายุยังน้อยครับให้พี่จอเข้าไปก่อนนะบอลโลก2022ยังรอเมสันเมาส์อยู่นะครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้นักเตะเชลซีใครได้แชมป์ก็ยินดีแล้วถ้าเกิดใครไม่ได้แชมป์เราพร้อมจะซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจอยู่แล้วครับนะครับสู้ๆทั้งเมสันเมาส์ทั้งริสเจมแล้วก็ทั้งเบนชิเวลด้วยนะครับนี่คือข่าวสารเกี่ยวกับยูโรแบบโคตรจัดหนักโคตรจัดเต็มนะครับไปดูสโมสรกันบ้างดีกว่าข่าวคราวสโมสรครับเอเมอร์สันนะครับช่วงนี้เนื้อหอมครับพักหลังลงเล่นแล้วก็มีหลายทีมสนใจแต่ค่าตัวถูกไปนิดนึงครับมีรายงานจากกัสเซต้าเดโลสปอร์ตครับบอกว่านาโปลีได้เปิดฉากยื่นข้อเสนอราว 8-10 ล้านยูโรเพื่อขอซื้อตัวเอเมอร์สันแล้วครับซึ่งนักเตะได้รับการกล่อมให้ย้ายไปอยู่กับนาโปลีด้วยซึ่งผมมองว่า 8-10 ล้านยูโรผมว่าถูกไปยูโรได้เล่น2นัดติดด้วยเนี่ยโอ้โหเป็นตัวจริงด้วยเนี่ยผมว่าต้องโกงเลยครับผมว่ายังต่ำไม่ควรต่ำกว่า15ล้านยูโรครับถ้านาโปลีอยากยืมแล้วค่อยออปชั่นเซ็นถาวรเนี่ยผมว่า20แต่ถ้าเกิดอยากได้เลยผมว่าก็ต้อง15ล้านยูโรอย่างต่ำ 8-10 ล้านยูโรถูกไปครับผมว่าเชลซีก็ไม่น่าจะขายกับราคานี้ครับนะผมว่าสัก15ล้านยูโรน่าจะเหมาะสมหน่อยแล้วก็เรื่องของโอลิเวียชิรูครับทางมิลานกับเชลซีตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับกำลังยื่นรายละเอียดขั้นสุดท้ายกับดีลนี้อยู่ซึ่งนักเตะสามารถไปตรวจร่างกายวันนี้เลยก็ได้หรือจะเลื่อนไปเป็นวันพุธก็ได้วันไหนก็ได้ครับไม่วันนี้ก็วันพุธมันขึ้นอยู่กับเวลาแล้วก็การจัดการเรื่องของเอกสารแต่ว่าไม่พลาดนะครับชิรูกำลังจะเป็นนักเตะใหม่ของ AC มิลานนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับสำหรับสุดหล่อของเราส่วนข่าวนี้ต้องกรองครับเพราะว่ามาจาก The Sun แล้วก็ทางฟุตบอลอินไซเดอร์ย้ำนะครับว่าข่าวนี้ต้องกรอง
ข่าวเกี่ยวกับแทมมี่เอบราแฮมครับข่าวบอกว่าตอนนี้เวสแฮมกลายเป็นทีมเต็งเหนือแอสตันวิลล่าที่จะคว้าแทมมี่ไปร่วมทีมเชลซียังไม่ได้ตกลงนะครับว่าจะขายให้ใครแต่ว่าประเมินราคาไว้40ล้านยูโรซึ่งอันนี้ผมว่าเดอะซันกับฟุตบอลอินไซเดอร์น่าจะพลาดเพราะว่าทางสื่อดังนะครับเขาบอกว่าเชลซีตั้งไว้40ล้านปอนด์นะครับไม่ใช่40ล้านยูโรตั้ง40ล้านปอนด์เลยแล้วก็เขาก็บอกว่ามีหลายทีมสนใจมีวิลล่ามีโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ด้วยแต่ว่าทีมเต็งตอนนี้เป็นเวสต์แฮมไปแล้วแทมมี่เล่นให้กับเชลซีไป80นัดยิงไป30ประตูผมว่าโอกาสย้ายยังเยอะอยู่ครับแต่ถ้าเกิดยึดถือจากข่าวนี้ผมว่าก็ยังต้องกรองคือท้ายที่สุดแทมมี่อาจจะไปจบกับเวสต์แฮมก็ได้แต่ข่าวที่บอกตอนนี้เป็นตัวเต็งมากกว่าและ40ล้านยูโรเนี่ยผมว่ายังต้องกรองอยู่เกี่ยวกับข่าวนี้นะฮะแล้วก็มาปิดท้ายกันที่โอ้โหชายผู้อัปเดตวลาจิ๋งวลาจิ๋งนะครับเออร์ลิงบราฮาแลนด์วันนี้เป็นรายงานของบิลครับบิลเป็นสื่อของเยอรมันที่วันนี้รายงานข่าวของเออร์ลิงบราฮาแลนด์แล้วก็เชลซีแต่ว่ามุมมองของ2ทีมเนี่ยมองต่างกันนะครับมองต่างกันเอามุมมองของเชลซีก่อนนะครับบิลบอกว่าเชลซียังมีความมุ่งมั่นที่จะคว้าฮาแลนด์ให้ได้นะครับในซัมเมอร์นี้ยังอยากจะเอาให้ได้แล้วก็เหมือนบอกว่าฝั่งเชลซีอ่ะไม่ได้ติดปัญหากับค่าตัวที่มันอาจจะมหาศาลพุ่งไปถึง175ล้านยูโรไม่รู้รวมค่าเอเจนต์หรือยังนะครับ175ล้านยูโรบิลบอกว่าเชลซีก็ไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาอะไรบิลยังบอกด้วยว่าโทมัสทูเคิลได้คุยกับทางโรมันอับราโมวิชแล้วแล้วก็เห็นตรงกันครับว่าชอบฮาแลนด์ครับอยากได้ฮาแลนด์อยากจะทำงานร่วมกับเออร์ลิงบราฮาแลนด์อันนี้คือในมุมมองของฝั่งเชลซีนะครับเงินไม่มีปัญหาเจ้าของอยากได้โค้ชอยากได้แต่อย่างไรก็ตามครับเหมือนที่บอกไปครับมันมีมุมของฝั่งดอร์ทมุนด์ด้วยเพราะทางฝั่งดอร์ทมุนด์เขาก็มองว่าฮาแลนด์น่าจะอยู่ต่อและถ้าเกิดถามว่ามีโอกาสย้ายซัมเมอร์นี้ไหมบิลบอกว่าฝั่งดอร์ทมุนด์คิดว่าอยู่ในข่ายที่ยังเป็นไปได้ยากมากๆครับทางดอร์ทมุนด์ก็ยังมองว่ายากมากๆที่ฮาแลนด์จะย้ายในซัมเมอร์นี้ผมถึงบอกครับว่ามองต่างกันฝั่งเชลซีเชื่อว่าเงินจ่ายไหวบุคลากรที่สโมสรชอบแต่ดอร์ทมุนด์ไม่พร้อมขายแล้วก็มองว่ายากที่จะปล่อยตัวออกไปเพราะฉะนั้นดีลนี้ก็ยังต้องติดตามกันต่อไปครับผมว่าถ้าสัปดาห์นี้นะเนี่ยอันนี้คือมันจบยูโรแล้วถูกไหมครับคือจริงๆยูโรไม่ควรจะเกี่ยวข้องอะไรกับฮาแลนด์ด้วยเพราะว่าฮาแลนด์ไม่ได้เตะยูโรแต่ผมอ่ะตีต่างว่าจบยูโรแล้วพวกอนาคตนักเตะของเราหลายๆคนนะอย่างดีแคนไรส์นะครับเตาเร่นะครับฮาแลนด์พวกนี้มันน่าจะมีอะไรคืบหน้ามากขึ้นมากขึ้นนะครับในสัปดาห์นี้ถ้าสัปดาห์นี้ยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้ามากยิ่งขึ้นเนี่ยผมว่าเผื่อเป้าหมายหลักอาจจะมีโอกาสปิ๋วไปทีละคน2คนได้แต่ยังเชื่อครับว่าน่าจะมีบิ๊กเนมเข้ามาอยู่นะอยู่ที่ว่าจะถูกใจขนาดไหนแล้วก็จะได้กี่คนนะครับติดตามกันต่อไปก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ผมอีกครั้งนึงนะครับก็ครีมแซนด์วิชไส้แตกนะครับมีมาฝาก2สูตรนะครับสูตรโบราณเนี่ยจะเป็นรสชาติหวานผมชอบนะครับเหมาะทำพวกโบโลน่าหมูหยองนะครับแล้วก็สูตรต้นตำรับอันนี้ขายดีมากนะครับจะไม่หวานเกินไปอร่อยเหมาะกับหลายๆคนนะครับสั่งซื้อบอกว่ามาจากช่องของปีเตอร์โบสนะครับส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็นี่ครับยาถ่าย123ครับแก้ถ่ายท้องผูกขับลมถ่ายน้ำเหลืองเสียถ่ายสะดุดเบ่งไม่ออกสนใจสั่งซื้อได้ที่ Facebook Fanpage ตามนี้เลยครับเปลี่ยนกราฟิกใหม่ด้วยนะวันนี้นะแล้วก็นี่ครับผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางกระเบียนเน็บเขาครับก็คือสมุนไพรธรรมชาติเสริมภูมิคุ้มกันนะครับต้านเชื้อไวรัสนะครับมีกระชายขาวแล้วก็ถังเช่าเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยสมุนไพร 100% นะครับสั่งซื้อช่องทางเดียวกันแล้วก็ใครตื่นมาถ้ารู้สึกว่านอนยังไม่ฟินนอนยังไม่สบายผมแนะนำชุดเครื่องนอนคุณภาพ Lofty Soft นะครับรับประกันคุณภาพจริงๆแล้วก็เป็นเหมาะกับสายสุขภาพด้วยเพราะว่าป้องกันไรฝุ่นด้วยนะครับซึ่งพิเศษสำหรับแฟนเชลซีนะครับสั่งซื้อใส่โค้ดตามนี้นะครับใน Shopee Line Facebook ลดไปเลย 10% สำหรับแฟนเชลซีเท่านั้นนะครับนี่คือข่าวสารที่ปีเตอร์โบสนำมาฝากให้ในวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมวันนี้2วันที่ผ่านมาเรื่องเสียงถ้ามีปัญหาอะไรขออภัยด้วยเดี๋ยวผมจะรีบหาทางแก้ไขโดยเร็วที่สุดนะครับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย